ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่คุณอลการฮะที่คนแชร์กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ทวงถามหาความรับผิดชอบจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วยโดย Facebook นี้นะครับมาจากเพจกินไหนดีโคราชแชร์พฤติกรรมการขายทุเรียนที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคเนื่องจากหน้าร้านเนี่ยเขียนแปะเอาไว้ว่าทุเรียน80บาทเห็นแบบนี้เป็นคุณอลการเข้าใจว่ายังไงฮะถูกไงอุ๊ย80บาทเองราคาถูกมันต้องแบบโลละ80บาทแน่ๆเลยครับปรากฏทางด้านของลูกค้ารายนี้ก็มีการพิมพ์บทสนทนาลงไปต่อนะครับเนื่องจากเขาไปสอบถามแม่ค้ามาว่าในมุมลูกค้าก่อนนะฮะถามว่าลูกไหนโลละ80คะจากนั้นแม่ค้าก็ตอบกลับมาว่าไม่มีหรอกค่ะมีแต่โลละ150 160 180บาทลูกค้าก็เลยถามอีกทีแล้วที่ป้ายบอกเนี่ยมันคืออะไรแม่ค้าตอบมาว่าอ๋อมันเป็นโลโก้ของร้านค่ะชื่อร้านทุเรียน80บาทแต่ไม่ได้หมายความว่าจะขายทุเรียนโลละ80บาทนะคะอ๋อไม่ใช่ราคาแต่เป็นโลโก้แล้วโลโก้มาขึ้นราคาเป็นคนก็เข้าใจผิดสิแบบนี้ก็ได้เหรอใช่ไหมฮะแน่นอนว่าคนโพสต์ถึงกับงงเลยครับแล้วก็มีการโพสต์ถามต่อว่ามีใครเคยแวะซื้อทุเรียนเส้นบายพาสบ้างคะเมื่อเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตคอมเมนต์กันเพียบเลยฮะแล้วบอกว่าทุเรียนแถบถนนบายพาสเป็นแบบนี้บ่อยไม่ชัดเจนกับลูกค้าราคา80ก็เป็นทุเรียนเละๆบ้างก็บอกว่าอย่าไปซื้อค่ะปล่อยให้เหลือเน่าไปพร้อมกับแม่ค้าและโลโก้ไปเลยเนื่องจากเราเป็นคนซื้อเราเป็นคนจ่ายเงินมีสิทธิ์จะเลือกล่าสุดเลยครับ Facebook ของคุณมงนะครับเขามีการระบุข้อความเอาไว้ว่าสำนักงานพาณิชย์นครราชสีมาร่วมกับกอรมน.จังหวัดสคบ.จังหวัดและสำนักช่างตวงวัดนครราชสีมาลงพื้นที่มาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับกับแผงลอยขายทุเรียนย่านบายพาสถนนมิตรภาพจำนวน18ร้านค้าพบผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาถูกต้อง12ร้านปิดป้ายแสดงราคาไม่ถูกต้อง6ร้านจึงเปรียบเทียบปรับไปตามพรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการรายละ200บาทและตรวจสอบเครื่องชั่งสปริงจำนวน23เครื่องพบว่าถูกต้อง18ไม่ถูกต้อง5จึงเปรียบเทียบปรับจำนวน1รายเป็นเงิน 5,000 บาทและยึดเครื่องช่างเพื่อทำลาย4เครื่องครับคือมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มันผิดทางอะนะจะค้าจะขายนี่ความจริงใจสำคัญนะคะครลองเห็นแบบนี้ใครจะอยากกลับไปซื้อลองถามตัวเองดูแล้วเคสนี้ยังดีหน่อยนะฮะที่ลูกค้าเนี่ยสอบถามราคาอีกรอบหนึ่งก่อนจะซื้อนะไม่อย่างนั้นคุณอลการนึกสภาพดูนะถ้าเกิดผมแบบตั้งใจว่าจะซื้อเรียบร้อยแม่ค้าแกะทุเรียนมาแล้วเอาเนื้อทุเรียนใส่แพ็คถุงพลาสติกเสร็จแล้วจากนั้นยื่นมาแล้วค่อยบอกราคาเนี่ยทะเลาะกันตายเลยนะฮะรู้สึกว่าเป็นความหัวหมอไหมใช้ในทางผิดเนี่ยนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ